แซนด์วิชเปิดหน้ากล้วยคาราเมลเริ่มจากนำขนมปังทาเนยวางด้วยชีสแล้วประกบคู่กับขนมปังอีกหนึ่งแผ่นอย่าลืมเอาด้านที่ทาเนยอยู่ด้านนอกแล้วนำไปจี่กระทะให้เกรียมทั้งสองด้านวางด้วยชีสอีกหนึ่งแผ่นจากนั้นหั่นกล้วยเป็นแว่นวางเรียงให้ทั่วขนมปังก่อนโรยด้วยน้ำตาลให้ทั่วแล้วพ่นไฟให้น้ำตาลไหม้ก็จะได้แซนด์วิชที่หอมหวานน้ำตาลกรุบกรอบบนหน้าเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ